ก่อนงานมันหายากก็เลยติดต่อหมู่พวกมาเขาก็เลยแนะนำมาสมัครสอบนี่เหมือนกันก็เลยสอบได้ก็เลยเด็กเขามาทำนับมาแต่ปีที่เก่าเขาแล้วครับตอนนี้ปกตินี่ทำงานทุกวันเลยหรือเปล่าคะครับยึดทุกมืออาทิตย์หนึ่งจะหยุดมือหนึ่งมือหนีกับมะขับแท่นไอ้ของส้นในมอขอเหตุงานเมื่อกี้ปีแล้วครับอยู่ว่า30 กว่าปีแล้วลูกเนี่ยจบหมดแล้ว30 ปีหายอ่ะเดี๋ยวคนหนึ่งนี่ลูกน้องมี3 คนโชเฟอร์คนหนึ่งโชเฟอร์ที่ว่าเป็นหัวหน้าในจุดนี้เลยถ้าลูกน้องไปเอาของขยะทุกจุดแล้วลูกน้องคนขึ้นขี่คนเราไปชอบต้องคุยกับเจ้านายรถคันนี้ที่แรกนี่3 เที่ยวมาขึ้นอันนี้มันอยากเด็กว่าไหลมันอัดว่าไหลว่างแล้วเราไปเก็บใส่เอาเก็บกันเนาะที่ว่าพวกเก็บช่วยกันอย่างเงี้ยไม่หวานเข้ามาเนี้ยก็มีหนอนนั่นหนอนเยอะเราดันละเริ่มทำอาชีพนี้ได้ยังไงคะตอนแรกอะขี่มาครับขี่มาแข่งวันนี้ร้านเล่นน้ำมากครับก็ได้เขามาเฮ็ดนี่ตอนอายุ41 ปีตอนนี้เฮ็ดได้4 ปีจะ5 ปีแล้วครับตู้ยืดรางเป็นตำเงยครับช่วงแรกๆที่พี่มาทำพี่รู้สึกไงกับงานที่พี่ทำคะโอ้สุดยอดเลยได้ออกกำลังกายแล้วกับตอนนี้ล่ะคะกับตอนนี้รู้สึกเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมีความสุขไหมคะขยะแต่ละวันเนี่ยถือว่าเยอะไหมคะเยอะครับในหม้อนี่ถือว่าเยอะสุดแล้วโอ้มันเนื้อที่มันหลายกว่าหมู่ก็คือในเมืองมันเขาแบ่งล็อกให้แต่ว่าในหม้อนี่มีแต่จุดยังไงก็ถือว่าเฮ็ดง่ายอยู่หรอกครับเพราะว่าในหม้อเจ้าถิ่นเป็นจุดไม่กินใหญ่มันมีถุงมือให้ปะนี่ใช่ว่าอะไรใส่เข้าไปมันถือมือเล็บเขาจะเปี้ยอยู่ใส่ปุ๊บแล้วก็ตัดก็ตัดในเวลาที่พี่ทำงานอย่างเงี้ยพี่กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดคะกังวลเรื่องขยะตกค้างครับย่านขยะตกค้างกับเก็บกับป่วยนั่นแหละย่านเก็บย่านป่วยที่หลัง ขยายในจุดนี้ก็ผมว่าก็ดีอยู่มันมีรายได้ทั้งหมดเศร้ารายได้จากการวิเคราะห์ขยะเอามางานนี่ก็ได้ทำไปเลยว่ามีเงินเดือนกินถึงมันสิน้อยมันก็ต้องกินอยู่ตลอดนะแล้วเราทำงานแบบนี้สายตาคนอื่นมองเราเขามองเราไม่ดีนี่แอบกลัวแอบท้อบ้างไหมคะบ่ครับนี่แต่เพิ่มภูมิใจเลยตอนนี้แรกๆอายดอกไปเฮ็ดงานขยะเดี๋ยวนี้สบายก็ต้องย่านให้แม่ดูถูกดอกเฮ็ดงานเทศบาลเห็นมามันรู้สึกว่ายังได้ละขาดผมไปกับขยะอาจจะล้นเงี้ยก็ได้ได้ภูมิใจได้จุดนี้แล้วแต่พวกหัวเขาจะเห็นภาพบ่นั่นแหละนี่เราคนที่เฮ็ดคนที่ขึ้นขยะที่อาชีพที่บางคนเขาเป็นที่ว่าเป็นสังคมรังเกียจเนี่ยไปพ่อรถวิญญาณท่านกับงูมดังแล้วว่าเหม็นแล้วแต่ว่าพวกเขาทำเนี่ยพวกเขาก็ทำไปมันลึ่งไปแล้วมันก็สบายไปก็บริเวณงานสุขภาพนะครับเป็นงานแบบสะอาดเก็บให้เพิ่นประชาชนให้เพิ่นก็เลยว่าบ่ได้เป็นตะขี้เดียดนี่ยังก็เลยเป็นตะเฮ็ดนะครับก็เลยว่าทอดแท้ยังก็คือชื่นชมนะคุณผู้ชมเขาเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าคิดว่าน่าจะเสียสละเพราะทุกคนคือขยะมันเป็นทุกคนมองมันเป็นสิ่งสกปรกใช่ไหมคือมันเหลือจากที่คนกินคนใช้อะไรเงี้ยแต่เขาแบบมึงแค่ว่ามาทำอ่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะใจเขานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำถ้าเก็บกลางคืนอะไรมันก็เป็นเวลาบางทีทุกคนเนี่ยพักผ่อนแต่เขากับต้องมาเก็บขยะให้เราที่บางคนแบบใช้ทิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าน่าจะให้เกียรติเขาอีกอาชีพหนึ่งน่าจะยกย่องน่าจะให้เกียรติเขาด้วยเขาก็มาด้วยภาระหน้าที่ของเขาแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสลึกสัมผัสภายนอกถามว่าเขาดีไม่ดีก็คือทำให้บ้านให้มอขอสะอาดให้ตลาดสะอาดคนอื่นอาจจะมองว่ามันแบบน่าขยะแขยงน่ารังเกียจอะไรอย่างนี้ครับแต่ในความคิดของผมมองว่าก็เป็นบุคคลที่แบบน่านับถืออย่างเงี้ยก็ดูแล้วเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าต้องคุกคีอยู่กับขยะครับซึ่งจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นทั้งเป็นแหล่งรวมโลกเป็นอะไรด้วยครับก็น่าเห็นใจเขาครับน้ำมากินได้ไหมพี่เคยคิดว่าถ้าสมมติเราไม่ทำอันนี้พี่เลือกที่จะทำอาชีพอะไรบ้างไหมบ่เคยคิดครับจุดนี้เลือกได้คือผมอยากมีเงินมีทองลำด้วยหมดละตอนนี้ยังมีความสุขกับการทำงานอยู่ยังบ่คิดไปข้างหน้าอยากบอกแค่ว่ามุ่งผมไปเก็บขยะสิผู้มาถิ่นกันนะเขาก็เห็นใจมันแน่ทางเที่ยวก็จะลองเลี้ยงมุ่งผมไหนเลี้ยงตัวเนี่ยอันละแค่นั้นแหละขอให้เป็นถิ่นขยะมีระเบียบได้น้อยนั่นแหละวันกิจถิ่นยังไงกับถิ่นยาสะครับให้ใส่ถุงกับใส่ถังซะใส่ถุงมาไว้กับผูกคือดีกับใส่ถังซะครับยาสะยาฉีกออกเถอะเก็บยากนะครับเพราะผมมันหลดจังสี่มันปวดยากลุงมีความสุขไหมคะกับอาชีพนี้ก็มีเรามาอยู่กับเด็กๆนี่ก็พูดหยอกกันเล่นอยู่งี้แหละบางเที่ยวมันก็คิดว่าตัวเองลำบากอยู่แต่ว่าต้องอดทนสู้ไปเพราะว่าเป็นอาชีพเจ้าของแล้วต้องสู้ ก็อยากขอบคุณเขาที่ดูแลมข.แล้วก็ไม่รังเกียจในบางครั้งขยะมันจะเป็นอะไรที่ล่อแหลมเนาะเข้าใจไหมลูกเราไม่รู้เอาอะไรมาทิ้งน่ะเขาก็เก็บโดยไม่รังเกียจคือถ้าไม่รู้พวกเขาก็คือบ้านเมืองก็สมบูรณ์ก็อยากให้เขาสู้ๆต่อไปครับทำหน้าที่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็อยากให้เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยที่เขาทำเกี่ยวกับส่วนตรงนี้ครับคือก็ลองมองกลับกันทุกคนแบบรังเกียจแต่เขามาทำแต่เขามาเก็บขยะอาจจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ว่ามันก็คือเป็นหน้าที่นะว่าเขาทำแล้วก็คือเป็นสิ่งดีก็คิดว่าน่าจะให้กำลังใจครับต่อไปก็คืออยากจะให้กำลังใจเขามากกว่าครับ